มองตรงนี้อย่างสวยเลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงครับภาพความสวยงามจะสวยกว่านี้นะแจ้งแล้วนะครับจากฝั่งนู้นนะมันมีรั้วอยู่นะมาชนฝั่งเนี้ย อยู่ที่83เมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงดูในส่วนของที่ดินทั้งหมด9ไร่กับ292ตารางวานะครับด้านหน้าเป็นวิวภูเขานาแล้วก็แปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยาง2เลนนะครับส่วนความสูงเจ้าดับน้ำทะเลอยู่ที่436เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นถนนทางสาธารณะนะแล้วก็ขวามือเนี่ยจะมีเสาไฟใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งขวามือของเราทั้งหมดเนี่ยจากถนนเนี่ยนะครับไปจนถึงด้านข้างเนี่ยซึ่งมีต้นสักเนี่ยความกว้างตรงนี้อยู่ที่40เมตรนะครับส่วนความลึกจากหน้าถนนนะครับเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะเห็นในส่วนของภาพมุมสูงเนาะจากหน้าถนนนะครับก็ไปจนถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่210เมตรนะคือที่ตรงนี้มันจะสโลปขึ้นไปนะก็เป็นที่วิวเขาวิวดอยนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนู้นนะครับมาชนในส่วนของอีกฝั่งนึงเนี่ยอยู่ที่80เมตรนะแล้วก็ภายในแปลงมีลำไยต้นใหญ่นะครับทั้งหมด60ต้นนะแล้วก็ในส่วนของลำไยต้นเล็กจะอยู่ด้านล่างลำไยต้นเล็กเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับทั้งหมดเนี่ย23ต้นนะซึ่งลำไยเนี่ยเพิ่งจะปลูกเองเนี่ยนะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับมาอธิบายชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจในส่วนของที่ดินนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยต้องการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นราคาที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านได้ไปนะครับผมถือว่าถูกมากเลยเนื้อที่9ไร่กับอีก292ตารางวาเนี่ยนะครับเจ้าของทรัพย์ตั้งราคาไว้ที่2ล้าน5นะเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นลำไยต้นใหญ่นะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้แถบนี้เนี่ยครับแถบนี้เป็นของเพื่อนบ้านซึ่งญาติของเจ้าของที่ดินเนี่ยตรงนี้ผมได้สอบถามแล้วเขาไม่ขายนะครับเนี่ยตรงนี้นะเท่ากับที่ดินของเราตั้งแต่หน้าถนนเนี่ยตรงขวามือเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนี่นะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยที่มีรั้วเนี่ยนะที่ดินของเราก็ยาวไปนู่นเลยเนี่ยนะในส่วนของตรงนี้ทั้งหมดความกว้างอยู่ที่80เมตรแล้วก็ท้ายแปลงอยู่ด้านบนมีที่งอกเงยนะครับทั้งหมด1ไร่กับอีก159ตารางวาด้านบนมีที่งอกนะครับเนี่ยพอจากหน้าถนนเข้ามาเนี่ยที่ดินมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นไปมันก็จะเป็นที่วิวเขาวิวดอยเนี่ยนะฮะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในส่วนของด้านบนแปลงที่ดินครับก่อนหน้านี้มีคุณลูกค้าโทรมาสอบถามแล้วก็มีการต่อรองราคาผมได้มีการทำคลิปไปแล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าของเนี่ยเขาขายในราคายกแปลงนะครับอยู่ที่2ล้าน5นะครับทั้งหมด9ไร่กับ292ตารางวาเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มีคุณลูกค้าโทรมา อยากให้ผมเป็นธุระในการสอบถามราคาผมได้สอบถามแล้วจาก2ล้าน5เนี่ยเจ้าของทรัพย์ก็ลดลงมาเหลือ2ล้าน3นะครับ2ล้าน3แสนแต่2ล้าน3แสนเนี่ยท่านต้องโอนเองนะเจ้าของเขาแจ้งมาว่าที่ดินเนี่ยในราคา2ล้าน5เนี่ยมันดีดออกมาก็อยู่ที่ไร่ละ 250,000 ก็ถือว่าถูกมากนะเพราะว่าที่ดินที่มันติดถนนลาดยางเนี่ยราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ไร่ละ 400,000-500,000 นะครับอันนี้ถือว่าถูกมากนะโอเคเรามาชมตรงเนี้ยจะชัดมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ดินของเราทั้งหมดเลยด้านหน้านะแล้วก็มีลำไยต้นเล็กเนี่ยทั้งหมด23ต้นนะเนี่ยแล้วขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นลำไยต้นใหญ่ทั้งหมดเลยตรงนี้ผมได้มาทำคลิปแล้วนะอย่างบางท่านก็มีสอบถามมาไม่เป็นไรก็มาทำคลิปชี้แจงกันไปในส่วนของที่ดินโอ้สำหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านที่ได้ไปเนี่ยถือว่ามีอนาคตนะเพราะว่าน้ำมีท่วมแน่นอนอันนี้ผมกำลังเดินขึ้นเนินเขานะครับนี่เนี่ยนะเนี่ยท่านลองชมนะครับกำลังเดินขึ้นอยู่นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนนะ
ด้านบนจะมีแทงน้ำทั้งหมด4แทงนะครับเนี่ยกำลังเดินขึ้นนะตรงนี้ก็จะมีแนวรั้วเนี่ยนะครับปึ๊บนี่แทงน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่เฮ้ยนี่ทั้งหมด4แทงน้ำเต็มเลยคนที่ดูแลสวนครับด้านล่างมันจะมีสวิตช์นะเขาก็มาสับสวิตช์แล้วก็เครื่องก็ทำงานทันทีได้ยินเสียงนกไหมด้านบนมีนกนะรอบที่แล้วผมมาทำคลิปผมก็เจอนกยูงตรงนู้นมีเสาอยู่นะครับนะยืนตรงนี้ดีกว่าด้านหน้ามีเสานะครับมีแนวรั้วนะจากฝั่งนู้นนะครับมาชนรั้วฝั่งนี้นะ83เมตรครับหูยเป็นไงครับวิวสวยสดงดงามเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นถนนลาดยาง2เลนเนี่ยนะตรงนี้เป็นที่เราทั้งหมดเลยนี่นะโอ้โหเป็นไงครับฝนไม่ตกมาประมาณ2วันแล้วโอ้เอาเรื่องอยู่นาเดินขึ้นเขานะที่ดินแปลงนี้มีคุณลูกค้าจากกรุงเทพก็มาดูหลายท่านนะอย่างบางท่านเนี่ยปลูกบ้านอย่างบางท่านก็จะซื้อเก็บไว้อย่างบางท่านก็ต้องการทำเกษตรเนาะผมก็แนะนำไปว่าในพื้นที่ของนครเจดีย์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกลำไยกันแล้วพอหมดหน้าลำไยเขาก็ปลูกพวกต้นหอมผักชีแล้วก็ในส่วนของคะน้ากวางตุ้งเนี่ยนะครับมันจะมีแนวรั้วอยู่นะครับนี่นะผมเดินได้แค่นี้ครับเพราะว่าหญ้ามันขึ้นสูงมากเลยนะนี่นะแล้วก็มองลงมาครับดูนะดูวิวดิครับโอ้โหสวยสดงดงามก็มาชี้แจงเนาะสำหรับท่านผู้ชมนะก่อนหน้านี้ที่โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มีการต่อรองราคาเนี่ยนะผมสอบถามให้แล้วราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ย2ล้าน5เนี่ยเจ้าของเขาก็ลดให้เหลืออยู่ที่2ล้าน3นะแต่2ล้าน3เนี่ยท่านต้องโอนเองนะครับเนี่ยนะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีเสาไฟฝั่งขวามือของเราเนี่ยนะครับมีลำไยทั้งหมด23ต้นนะพอพ้นจากเสาไฟเนี่ยตรงเนี้ยเวิร์กเนี้ยก็เป็นของเราทั้งหมดเลยนี่นะสำหรับคุณลูกค้าที่ดูศาสตร์ดูแปลงที่ดินแล้วก็ในส่วนของฮวงจุ้ยเนี่ยด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างเนี่ยมันคือถุงทองนะครับนี่นะเห็นไหมโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สอบถามมาเนาะก็วันนี้ก็มาชี้แจงแถลงไขแล้วนะทั้งหมด9ไร่กับอีก292ตารางวาเจ้าของตั้งไว้ที่2ล้าน5แล้วก็ผมก็มีการสอบถามจากเจ้าของทรัพย์เนี่ยราคาสามารถลดได้ไหมท่านก็ลดให้นะแต่ถ้าเกิด2ล้าน5เนี่ยเจ้าของที่ดินเขาจัดการโอนให้นะส่วนราคาที่ผมสอบถามเนี่ยก็คำตอบที่ได้รับคือจาก2ล้าน5เนี่ยเขาลดให้ 200,000 เหลือ2ล้าน3แต่2ล้าน3เนี่ยผู้ซื้อต้องโอนเองนะครับท่านก็ลองเอาไปคิดแล้วก็ตัดสินใจดูเนาะว่าตรงไหนเนี่ยที่มันคุ้มค่ากว่ากันเพราะว่าที่ดินที่ติดถนนเส้นหลักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วตามที่ผมแจ้งเนี่ยไร่ละ 400,000 500,000 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสวนลำไยแล้วก็ลำไยยังสาวเนี่ยก็อยู่ที่ไร่ละ 600,000 เหมือนกันนะเพราะว่าถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนเส้นหลักเลยนี่นะครับให้ชมอีกครั้งนึงนะเนี่ยตรงนู้นที่มีร่มสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เขาน่าจะกำลังเก็บผักชีนะครับเนี่ยนะผักชีแล้วก็คะน้าเนี่ยนะครับแล้วก็กวางตุ้งเนี่ยนะครับนี่นะปึ๊บสวยสดงดงามโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับ
้